วัสดี FC ทุกคนนะครับ คือวันนี้กูจะมาสอนคอมโบผลทรายนะครับซึ่งมีหลายคนขอมาเยอะว่าพี่ครับไอคลิปไหนวะไอคลิปผมเป็นกาล่าไปเกียนคนนะครับ 17,000 วิวนะครับสมเพชมากแล้วก็มีคนมาด่าผมนะว่ามึงคอมโบไม่เป็นมึงกระแดะเล่นเนาะอะไรประมาณเนี้ยคือผมก็ไม่อยากจะโม้หรอกครับแต่ก็สักหน่อยละกันนะคือกูจะมาสอนคอมโบคลิปนี่แหละกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะครับเพราะว่ามีน้องคอมโบในคอมเมนต์ผมก็จะมาหัดจากคอมเมนต์เลยนะครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็คือพี่ไม่มีผลสายเว้ยแล้วพี่ก็จะไปเติมร้านนี้เลยนะครับนั่นก็คือร้านสลิปช็อปก็ร้านสลิปช็อปนะครับก็เป็นร้านที่ค่อนกดผลราคาถูกแล้วตอนนี้มีกิจกรรมแจกของฉลองยันไลค์ครบ 3,000 ไลค์ด้วยนะครับแจกมังกร1โยลุ1เหรอวะแล้วก็แจกออสตาเพชรออสตา105จำนวน105ฮะช่างมาแล้วกันนะครับแล้วก็มากดผลอย่างเดียวนะครับเอ้าจู้ก็ผลใช้ตกอยู่ที่ราคา105บาทถูกจังวะโอเคในการกดผมทักไปบอกว่ามากดผลก็กูมากดผลมึงที่กูตอบว่ากูมาซื้อผักชีหรือไงล่ะผลทรายครับโอเคเขาบอกถามได้นะกูรู้แล้วไม่ต้องย้ำได้ปะอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ถ้าทุกคนจะใช้ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างเลยนะครับเขาบอกว่า105 wallet นะครับผมช่องทางการโอนเงินจะพูดเพาะไปไหนวะมันต้องบอกว่า105 wallet นะไอสัตว์อะไรเงี้ยด้วยหยาบเกินโอเคเดี๋ยวผมจะโอนไปเลยนะตอนนี้ผมได้ทำการโอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งสลิปไปแล้วก็อย่าก๊อปสลิปนะครับกูไม่ได้เติมนานแม่งลืมหมดละเข้าเซิร์ฟเลยมั้งโอเคพอเข้าเซิร์ฟแล้วให้ทุกคนนะครับแจ้งชื่อให้แอดมินรู้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็แจ้งไปแล้วไงมาแล้วก็รอแอดมินเลยแอดมินไหนวะเอ้ากูได้ละยังไม่ทันกับคลิปตาเลยยังไม่ทันกับขมิบดากเลยได้ละเขาบอกไหนวะเขาบอกว่าส่งของแล้วโอเคครับก็เพจชื่ออะไรวะอ๋อสลิปช็อปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใครที่สนใจจะใช้บริการนะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับผมใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้นะครับสโลแกนหน่อยละกันคิดถึงกดผลคิดถึงสลิปช็อปเป็นไงโคตรเท่เลยไปดูคลิปไปก็มีน้องๆหลายคนครับบอกว่าพี่ซันครับสอนคอมโบผลทรายหน่อยไม่ใช่สิไม่ใช่ใครขอหรอกกูอยากทำครับทำไมหนอตัวทีละกันที่พูดคำหยาบแต่ว่าพี่ก็จริงใจกับทุกคนนะครับถึงพี่จะพูดคำหยาบก็ตามก็เลยนะมาเลยก็ทรายนะครับการคอมโบผมจะสอนบอกคร่าวๆแล้วกันคือมันใช้กระป๋อไม่ได้ครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่มีผู้ช่วยนะครับผมก็เลยจะมาทดลองให้ดูแบบไม่มีคนนะครับแต่ก็บอกคอมโบคร่าวๆนะเพราะว่ามีน้องเนี่ยคอมโบบอกผมมาแล้วผมก็ได้ไปเลื่อนเจอพอดีนะครับแล้วคอมโบก็คือเดี๋ยวผมจะเด้งรูปให้ประมาณนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนี่คือคอมโบที่ถูกต้องของผลทรายนะแต่มันก็ไม่เชิงว่าคอมโบของผลทรายหรอกมันคอมโบกับดาบเซเบอร์นะครับซึ่งผมคิดว่าคอมโบกับเซเบอร์น่าจะดีที่สุดแล้วใช่ปะวะมันมาจากช่องนี้แหละดักกี้อะไรนี่แหละน่าจะเป็นช่องของฝรั่งนะครับอันนี้คือผมไม่รู้จริงนะอย่าบอกว่ากูให้คิดคือกูไม่รู้จริงๆแหละมาสกิลนะครับมันเริ่มจาก C ใช่ไหม C ของผลทรายแล้วก็ X ของดาบเซเบอร์แล้วก็ Z ดาบเซเบอร์แล้วก็ C ซูเปอร์ฮีแมนแล้วก็ Z ของซูเปอร์ฮีแมนถ้าไม่ตายให้ใช้โชให้ใช้โซบวก X ซูเปอร์ฮีแมนครับโอเคเดี๋ยวลองดูละกันผมก็ไปฝึกมานิดนึงแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ได้ตอแหลนะอันนี้พูดจริงๆเลยมาลองดูดิปึ๊บอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เอ้ากูใช้ผิดแม่งกูเพิ่งโม้เมื่อกี้กูใช้ผิดเฉยโอ้เอาใหม่ละกันทั้งนั้นแหละประมาณนี้แล้วก็ x z แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ตายก็กดโชว์มาแล้วก็อย่างนี้มันจะตายจริงเหรอวะเอาตรงคือถ้าโดนทุกสกิลนั่นน่าจะแตกจริงนะครับตรงๆเลยถ้าโดนทุกสกิลก็สำหรับใครจะงงนะผมจะทำให้ดูช้าๆนะครับ c แล้วก็ x z แล้วก็อันนี้แล้วก็อย่างนี้ถ้าไม่ตายก็กดบาร์มาแล้วก็อย่างนี้เอาว่าคอมเมนต์จะอยู่จะอยู่ในจอแล้วกันทั้งนั้นอ่ะว่าถ้าพูดเนี่ยยิ่งงงนะครับยิ่งพูดยิ่งงงมันต้องทำให้เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นไปทดลองสกิลกันเถอะเอ้าเมื่อกี้มันบอกว่าคุณโดนแบนเพราะโหดเกินใช่ไหมไม่ใช่มาเลยตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟโอ้โหมี5.3 ล้านกูปวดหัวเลยกูเพิ่ง3 ล้านปะโถ่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จะทำเต็มที่นะครับเฮ้ยมีคนบวกกันด้วยมันบวกกันหรือมันฟาร์มวะนัดบวกกันแหละกูไม่โดนไม่เออไม่ต้องสกิลไม่ต้องคอมโบละเอ้ยมาดูกันต้องคอมโบอันนี้ไปกินก่อนกูโดนบอกโอ้ไม่โดนดิอุ้ย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 มันน่าจะคอมโบตรงพื้นนะผมดูทรงแล้วสกิลเนี้ย
ุ้ยเฮ้ยมาใกล้หน่อยดิเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอากูจะลัดช็อตซะหน่อยไปไหนละเฮ้ยมาให้ลัดช็อตหน่อยดินั่นโหลัดช็อตไม่ได้เลยขอลัดช็อตหุย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 เมื่อกี้โดนนั่นนะโอ้โหกูคอมโบต่อไม่ได้แม่งเสียเซลล์เลยนั่นอุ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเก็บสกิลไว้กูจะต่อคอมโบกูจะต่อคอมโบแป๊บนึงโอ้จับโอ้นั่นแล้วจับยากจับเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายดิโอ้โหกูไม่คอมโบละกูไม่ไหวละกูไม่คอมโบละกูมั่วเลยละกันแม่งนั่นโอ้โหสายมั่วจงเจริญมึงจักไหมอะไรอ่ะโอ้มันจะตายอยู่แล้วดูดิไม่แหกตายเลยมันจะตายอยู่แล้วพวกมึงดูดิทุกคนอุ๊ยอุ๊ยมันจะตายจริงอันนี้มันจะตายจริงไม่ได้ตอแหลด้วยอุ้ยโอ้เอออันนี้ของจริงด้วยของจริงด้วยกูอ่ะไม่ตายจริงด้วยกูบวกกับคนนี้ตั้งแต่7นาทีกูนี่กูไม่มีคอมโบเลยเหรอวะกูสบเพศจริงๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้ผมยังไม่เซียนถ้าผมเซียนนี่คือทั้งเซิร์ฟกูก็เอาไม่ลงหรอกอันนี้คือแบบขนาดผมเล่นใส่แต่ดาบอยู่รุ่มแรงจริงอันนี้กูไม่พูดเลยมันบอกว่ามันแหลกนะครับอ้างปะวะโดนฆ่าตายแล้วอ้างแหลกว่าไม่เหมือนซันคงเลยโดนฆ่าตายที่อ้างตลอดมันได้นิสัยกูมาปะวะเฮ้ยเฮ้ยมีคนใช้ผลพ้าว่ะต้องลองหลายๆตัวถึกๆนี่คอมโบหนึ่งชาติก็ไม่ตาย A few moments laterกูชอบเลย19ล้านก็มาแม่ง9ล้าน11ล้านและ5ล้านกู3ล้านอยู่คนเดียวสมเพชจริงๆเลยกูจะโดนตบก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อทุกคนผมทำได้คอมโบผลทรายต้องเกิดละกูไม่เล่นแล้วผลมังกรในเล่นผลทรายละกันเฮ้ยๆๆเฮ้ยไอ้ซ้ำมันลาดอีกแล้วไอ้ซ้ำมันขี้ลาดจังอ่ะเอาๆๆอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่แน่ขอเอ้ยอย่าบอกนะว่าลุมโอ้คุณไม่โตโอ้ยมันขึ้นทางบนมันจะขึ้นทำไมอ่ะเอาทุกคนว่าลุมปะมันลุมมั้ยไอตัวเนี้ยมันลุมมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันมาลุมอีกแล้วเฮ้ยโอเกินเอาไม่ใช่ลุมดีกว่าเดี๋ยวลุมปะกูดูก่อนไม่ได้ลุมไม่ได้ลุมเอ้ามึงไม่ลุม19ล้านอะไรโง่นี่ลุม19ล้านไปเอา19ล้านเอากูเอากูเพื่ออะไรฆ่ากูมึงได้เข้าหัวเท่าไหร่เฮ้ย19ล้านได้ตั้งหมื่นเลยนะนี่ลุม19ล้านนี่จะมาลุมพี่เพื่อทำไมล่ะโอ้ขำเออไปเลยให้คนหกคนหนึ่งกันพอแค่แหละไม่ต้องมายุ่งจิตนั่นคนใหญ่คนโตข้อหนึ่งกันอยู่นะเฮ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหโอ้ยังไงนะยังไงนะยังไงนะเมื่อกี้ยังไงนะ
โอ้โหโอ้โหชิบการ์ลาเป็นข้ามันไม่ได้รัดทุกมันไม่ได้รัดหรอกแต่มันได้ฆ่าเมื่อกี้นี่มันก็เลือดเพิ่มสิปะโถยอุ้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 ยไม่ใช่ละมันไม่ใส่ละมันไม่ใส่ละเอา19ล้านลุมคนอื่นนั่นไอ้สัตว์เอาตรงนะครับถ้าผม1กับ19ล้านเมื่อกี้เนี่ยทุกคนคิดว่าผมสู้มันได้ปะแล้วมันไม่ใช่คนไทยด้วยนะดูจากทรงแล้วมันน่าคิดว่าผมสู้มันได้มั้ยเอาตรงคือผมคิดว่าผมสู้มันได้นะครับแต่ว่ามันแค่ลุมเท่านั้นเองคือไม่รู้มึงจะลุมเพื่ออะไรนะลุมไปมันก็ได้แค่หัวแค่คนเดียวไม่ได้ทุกคนซะหน่อยไอ้เก๋อกูนี่ไก่ก็เอาตรงคือกูจะมาคอมโบโชว์นั่นแหละครับคอมโบไม่โดนเลยคอมไม่ใช่คอมโบแล้วมั่วอย่างเดียวเลยลืมคอมโบแล้วแม่งโคตรไม่มีสติเลยผมไม่มีสติเลยเมื่อกี้นี่เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากให้พี่มาสอนคอมโบนะครับอะสาระมันจะอยู่ท้ายต้นคลิปนะไอ้หลังๆมาเนี่ยเริ่มไร้สาระแล้วเริ่มมันจะอ่อนละสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้ด้วยบ๊ายบาย